สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่สันสาระชาแนลนะคะคลิปนี้ขอนำเสนอเรื่อง5อาหารช่วยกำจัดกลิ่นปากการมีกลิ่นปากเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และในระหว่างวันเราไม่อาจแปลงฟันได้ทุกครั้งหลังมื้ออาหารเพื่อจัดการกับปัญหาเหล่านี้ได้วันนี้สันสาระชาแนลมีข้อมูลเกี่ยวกับ5อาหารที่ช่วยกำจัดกลิ่นปากอย่างได้ผลมาฝากกันค่ะส่วนจะมีอะไรบ้างนั้นเชิญติดตามได้เลยค่ะ 1. อะโวคาโดอะโวคาโดนอกจากจะเป็นผลไม้ยอดฮิตสำหรับผู้ที่อยากลดน้ำหนักแล้วเนื้อของอะโวคาโดยังมีสรรพคุณที่ช่วยกำจัดของเสียในลำไส้อันเป็นสาเหตุของกลิ่นปากได้อีกด้วย 2. มะนาวมะนาวนอกจากจะช่วยเพิ่มรสชาติให้อาหารของคุณอร่อยขึ้นแล้วยังอุดมไปด้วยวิตามินซีที่ช่วยเสริมสร้างและซ่อมแซมเนื้อเยื่อเพื่อป้องกันโรคเหงือกอักเสบด้วยนอกจากนี้น้ำมะนาวยังช่วยลดกลิ่นปากได้เป็นอย่างดีอีกด้วย 3. แอปเปิ้ลแอปเปิ้ลเป็นอีกหนึ่งผลไม้ที่ช่วยลดกลิ่นปากได้และยังช่วยลดคราบพลักที่ฟันได้ง่ายๆเพียงคุณกัดกินเพียงเสี้ยวเดียวด้วยคุณสมบัติจากกรดผลไม้อ่อนๆและตัวเนื้อแอปเปิ้ลนั่นเอง 4. โยเกิร์ตการรับประทานโยเกิร์ตอย่างน้อย1ถ้วยต่อวันสามารถช่วยลดกลิ่นปากจากไฮโดรเจนซัลไฟด์ที่เกิดจากแบคทีเรียในช่องปากได้เพราะโยเกิร์ตมีส่วนผสมของจุลินทรีย์สเตรปโตคอคคัสเทอร์โมฟิลัสและแลคโตบาซิลัสปันกาลิคัสที่ช่วยให้ช่องปากของคุณสุขภาพดีขึ้น 5. ชาเขียวชาเขียวถือเป็นอาหารที่มีสรรพคุณในเรื่องของการดับกลิ่นมาอย่างช้านานและช่วยหยุดยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียเพราะเหตุนี้ชาเขียวจึงมักถูกใช้เป็นส่วนผสมหนึ่งของน้ำยาดับกลิ่นน้ำยาดับกลิ่นปากและยาสีฟันนั่นเองขอบคุณที่ติดตามชมนะคะสันสาระชาแนลสรรหาสาระดีๆมาแบ่งปันกันเป็นประจำสม่ำเสมอค่ะถ้าชอบก็กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ผู้จัดทำค่ะถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ก็โปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆก็กดติดตามกันนะคะ